ในช่วงนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมา DIY ลิปบาล์มสารพัดประโยชน์ที่สามารถทำง่ายๆได้ด้วยตัวเองค่ะมาเรียนรู้พร้อมกันกับคุณการกาญจนาภาสถิรัชวานผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นหอมและเครื่องสำอางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณการคะจริงๆลิปเนี่ยมีหลายเนื้อมากเลยมีเนื้ออะไรบ้างจริงๆก็เห็นที่เห็นเป็นแท่งใช่ไหมคะเวลาใช้ก็คือมันจะมีส่วนผสมของ beeswax หรือว่าไข่ผึ้งนั่นเองนะคะแล้วก็ขึ้นแท่งแล้วก็เวลาใช้ก็คือจะง่ายในการใช้งานนะคะอีกอันก็จะเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อบาล์มที่มาสาธิตในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อลิควิดหรือว่าเนื้อน้ำนะคะค่ะก็มีทั้งแบบแข็งแบบเนื้อน้ำเลยแล้วก็เนื้อบาล์มที่จะมาทำวันนี้ก็คืออยู่ตรงกลางพอดีก็เป็นวิธีที่บำรุงทั้งริมฝีปากก็ได้หรือว่าบำรุงในจุดที่แห้งกร้านก็ได้ที่สำคัญก็คือไม่ได้ใช้ความร้อนทำง่ายแล้วก็ใช้ส่วนผสมน้อยมากแต่ได้คุณสมบัติเดียวกันวัตถุดิบหายากไหมคะหาง่ายมากค่ะมีอะไรบ้างคะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นปิโตรเลียมเจลลี่ก็อาจจะเป็นเหมือนตัวที่เป็นบายโปรดักต์เป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมแล้วเขาก็จะเหมือนเอามาเป็นคุณสมบัติในการที่จะช่วยบำรุงผิวอันนี้ใช้เป็นเกรดคอสเมติกในเครื่องสำอางก็คือใช้เยอะมากๆนะคะปิโตรเลียมเจลลี่ค่ะแล้วก็อีกอันเป็นเชียร์บัตเตอร์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่เป็นกลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงผิวด้วยใส่เข้าไปเพิ่มคุณสมบัติให้น่าใช้ค่ะค่ะอันนี้หาได้ตามห้างสินค้าทั่วไปใช่ค่ะเชียร์บัตเตอร์ล่ะคะเชียร์บัตเตอร์นี่เราหาได้ที่ไหนน่าจะเป็นร้านเคมีพันทั้งเครื่องสำอางหรือว่าทางช่องทางออนไลน์ต่างๆลองพิมพ์เข้าไปว่าเชียร์บัตเตอร์มันก็จะมีหลายเกรดนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเนื่องจากว่ามันจะมีความธรรมชาติมันอาจจะมีกลิ่นหืนเล็กน้อยอาจจะแบบไม่ได้ใส่เยอะแต่ว่าคุณสมบัติของมันดีมากๆนะคะหรือว่าอาจจะเลือกเกรดที่มันไม่ได้มีกลิ่นที่มันหนักมากก็ได้ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอนนะคะอุปกรณ์ล่ะคะอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างวันนี้จริงๆวันนี้ก็มีแค่เราเอามาคนรวมกันเฉยๆแต่ว่าคนให้เข้ากันเพราะว่า2ตัวนี้มันมีคุณสมบัติที่เป็นเขาเรียกกึ่งแข็งกึ่งเหลวมันก็จะเวลาเราคนออกแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความร้อนเล็กน้อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะทำให้มันเข้ากันแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะมาดูกันว่าอัตราส่วนนะคะใช้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่จริงๆก็คือเป็นภาชนะแบบแก้วนะคะแล้วก็อันนี้จริงๆแค่ตัวของมันเองอ่ะก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวใช่ไหมคะใช่ค่ะอัตราส่วน2อย่างนี้การจะใช้ประมาณ3ต่อ1ส่วนผสมอีกตัวหนึ่งเชียร์บัตเตอร์ใช้สัดส่วนเท่าไหร่คะประมาณ1ส่วนก็ได้ค่ะ1ส่วนใช่คือจริงๆเรากะเอาก็ได้นะเพราะทำใช้เองใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเชียร์บัตเตอร์ที่เราเห็นเวลาเราโฆษณาว่ามีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์ก็คือเจ้าตัวนี้แหละค่ะถึงแม้ว่าเราจะใส่น้อยนะคะแต่ว่าคุณสมบัติของมันเข้มข้นเพราะว่ามันมีวิตามินอีจากธรรมชาติค่ะก็ประมาณ1ส่วนบำรุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคนให้เข้ากันด้วยความที่มันเป็นเพสอยู่แล้วนะคะเป็นเนื้อที่เหลวอยู่แล้วเสียดายเวลาติดตามขอบภาชนะใช้มือปาดแล้วทาได้เลยการนะชอบเรียกมันว่าบางสารพัดประโยชน์เพราะว่าบางทีมีจมูกเล็บก็ได้ข้อศอกก็ได้ที่มันแห้งเป็นจุดหยาบกร้านยิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสที่แบบว่าแห้งแตกได้ง่ายขึ้นจมูกเล็บข้อศอกหรือว่าบางทีบริเวณที่แห้งเวลาหน้าหนาวค่ะก็จะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยไม่แห้งกร้านค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแต่ว่าขอเติมกลิ่นกุหลาบเพราะว่าน้ำมันกุหลาบนะคะมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยบำรุงผิวนะคะแล้วก็มีเขาบอกว่าจากงานวิจัยนะคะแค่เราสูดกลิ่นกุหลาบเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก็เลยเลือกกลิ่นกุหลาบมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยเป็นเทคนิคมันเป็นด้านจิตวิทยาค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้น้ำมันกุหลาบเวลาดมจะทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์แล้วก็จะมีผลวิจัยว่าช่วยทำให้น้ำในผิวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่ะถ้าเราทาไปแล้วผิวนุ่มๆ นะคะได้กลิ่นหอมๆรู้สึกสวยขึ้นมาเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นใส่นิดหน่อยแล้วแต่ชอบจริงๆถ้าไม่ผสมเลยก็ได้นะคะก็จะได้เป็นแบบปลอดภัยกับผิวเลยเป็นเหมือนออร์แกนิกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเลือกเป็นออร์แกนิกเกตเหมือนกันนอกจากนี้นะคะสมมติว่าเวลาวันติดเดี๋ยวกันมีเทคนิคการใช้งานมาฝากสาวๆแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะค่ะอันนี้เสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วหอมไหมคะหอมมากหอมมากหอมมากจริงๆค่ะอันนี้เราก็ใส่กระปุกใส่กระปุกเก็บไว้ได้นานแค่ไหนคะอันนี้ก็ประมาณ1ปีก็ใช้ได้ค่ะเนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมของธรรมชาติขออนุญาตเติมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแชร์เทคนิควิธีการใช้งานของมันค่ะค่ะจริงๆอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะทาลงบนผิวตามจุดที่ผจรก็จะทำให้เวลาเราสเปรย์น้ำหอมที่เราชอบลงไปกลิ่นก็จะติดทนนานมากยิ่งขึ้นเหตุผลที่การไม่ได้ผ่านความร้อนเนื่องจากว่าเราอยากจะรักษาคุณสมบัติของตัวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็ตัวของน้ำมันหอมระเหยด้วยนะคะก็เลยพยายามที่จะใช้วิธีการแบบไม่ใช้ความร้อนค่ะอย่างนี้เราต้องเก็บแบบแช่เย็นไหมคะไม่จำเป็นค่ะอุณหภูมิห้องได้เลยแล้วก็อีกเลี่ยงความร้อนจากแสงแดดอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาดูวิธีการใช้บ้านเราใช้ยังไงคะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะด้วยความที่มันเป็นบาล์มสารพัดประโยชน์เนี่ยอย่างแรกก็คือหนึ่งก็ทาปากทาปากได้ทาได้ไหมทาปากได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกจมูกเล็บต่างๆที่มันแบบว่าแห้งๆค่ะได้นะคะข้อศอกตรงนี้ค่ะสุดที่หยาบกร้านทาได้ข้อศอกเวลาเราถูเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็จะละลายเมลไปกับผิวของเราซึมไปเลยแล้วก็น้ำมันที่มาจากธรรมชาติที่เป็นเชียร์บัตเตอร์เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นน้ำมันที่ใกล้เคียงกับผิวก็ทำให้ซึมผิวได้ง่ายขึ้นค่ะทาข้อศอกก็ได้หรือถ้าสมมติว่าใครนะคะที่ชอบน้ำหอมทาลงบนจุดที่ผจรแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังใบหูแล้วเราค่อยสเปรย์น้ำหอมที่เราชอบลงไปความชุ่มชื้นที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำหอมติดนานมากขึ้นค่ะโอ้โหนี่นะคะได้ทั้งเทคนิคสูตรลับการทำลิปบาล์มสารพัดประโยชน์นะคะรวมถึงเทคนิคการใช้ด้วยเป็นเทคนิคดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมสามารถนำกลับไปประยุกต์ทำเองที่บ้านได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณการมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ